สิทธิ์วันนี้อาจารย์จะมาบอกคะแนนนะแล้วไอ้คนที่มีสีแดงเนี่ยข้างหน้าก็ทำให้มันดีอยู่นี้นะพี่คิวไปไหนมาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมามีอะไรหรอยังมีอารมณ์ไปเที่ยวอีกเหรอคะแนนแย่ขนาดเนี้ยรู้ได้ไงก็วันเนี้ยอาจารย์โทรมาหาพ่อบอกว่าคะแนนลูกอ่ะแย่มากไม่คิดจะปรับปรุงตัวบ้างเหรออนาคตอ่ะคิดบ้างไหมพ่อไม่ต้องมายุ่งกับหนูหรอกโตแล้วจะทำอะไรก็เรื่องของหนูลูกคิดแบบเนี้ยก็ไม่ต้องมาพูดกันอีกตัวเองว่าไงเราเครียดอ่ะพ่อไม่เข้าใจเราเลยตัวเป็นไรก็เราได้คะแนนน้อยอ่ะพ่อไม่เข้าใจเราเลยอ่ะทำไมพ่อต้องด่าเราด้วยเราเครียดอ่ะไปฟิตเนสกับเราเปล่าอืมก็ได้พรุ่งนี้เราว่างด้วยเจอกันนะคะทำไมช้ารถติดเหรอก็นิดนึงอ่ะแล้ววันนี้จะพาเล่นอะไรอ่ะงั้นเดี๋ยวไปวิ่งก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราพาเล่นอย่างอื่นอีกมึงกูเครียดว่ะตีเปล่าเออตีกันโอเค
ีแม่อร่อยเลยอ่ะผมก็ผมกินไปเรื่อยเดี๋ยวก็อร่อยอ่ะว่ากับมึงอ่ะเครียดแล้วคิวพ่อกูอ่ะไม่เข้าใจกูเลยวิชาเรียนที่กูเรียนอยู่อ่ะมันยากเว้ยกูแค่ได้คะแนนน้อยดิเหมือนพ่อแม่กูเลยเอาแต่ด่ากูเนี่ยแต่ก็ไม่รู้หมดแก้วอ่ะมึงละโอ้ยกินเหล้ามาใช่ไหมกินเหล้าหึงเลยมันเครียดอะไรขนาดนั้นทำไมอ่ะหรือทำอะไรเรื่องหนูปะหนูโตแล้วเงียบไปเลยเรียนก็ไม่เอาไหนวันๆเอาแต่เที่ยวจะเอายังไงกับอนาคตก็ทำไมก็สาขาที่หนูเรียนมันยากกับพ่ออย่าไปเถียงถ้ามันยากอ่ะทำไมไม่ตั้งใจเรียนทำไมไม่ตั้งใจอ่านหนังสือไม่อ่ะพ่อไม่เข้าใจหนูชอบทำอะไรล่ะชอบเที่ยวเที่ยวมันก็ไม่ผิดหรอกนะลูกแต่เราอ่ะต้องรู้หน้าที่หลักของเราด้วยอีคิวเป็นเด็กอีคิวเป็นนิสิตคิวก็ต้องเรียนหนังสือถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องตั้งใจนิสิตวันนี้อาจารย์จะมาบอกคะแนนไฟได้ดีอยู่นะเห็นตัวแดงๆไหมเนี่ยเพื่อนเขาเอาตัวขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเก่งว่ะสู้สู้สู้นิสิตทำดีอาจารย์ก็ขอชื่นชมเออนุ่มดูคะแนนสิปุ๋ยทำไมมึงได้คะแนนเยอะจังวะเออมึงลอกใครเปล่าเนี่ยกูไม่ได้ลอกใครกูตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือไงปุ๋ยที่แตกต่างกันออกไปแต่จงระลึกไว้เสมอว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเท่านั้นสองหนึ่งเริ่มอีคิวเป็นอะไรลูกนั่งมึงเอาอะไรเนี่ยหนึ่งกินเหล้ามาใช่ไหมเดี๋ยวโอ๊ยพี่อาร์มอ่ะไปโอ๊ย
ไปกินเหล้ามาเหรอไปกินเหล้ามาใช่ไหม